ันเจอโทรศัพท์ที่ฉันทำหายแล้วค่ะนี่อยู่ที่ไอ้ผู้ชายคนนี้ค่ะครับนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยครับนี่แกยังมีหน้ามาถามอีกหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้หัวขโมยไอ้นี่แกขโมยโทรศัพท์ฉันทำไมฮะคุณครับรีบเอาโทรศัพท์คืนเข้าไปได้ละถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมต้องขอเชิญตัวคุณไปโรงพักด้วยนะครับเออไม่ใช่นะคุณตำรวจอันนี้โทรศัพท์ของผมนะครับผมไม่ได้ไปขโมยใครมานะโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันจะเป็นของคุณได้ยังไงฮะมันเป็นของฉันถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยก็เปิดดูหน้าจอโทรศัพท์ตัวเองสิได้เฮ้ยคุณมีอะไรจะอ้างอีกไหมรีบเอาโทรศัพท์คืนเข้าไปได้ละได้ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของคุณจริงเนี่ยผมจะให้คุณปลดล็อกรหัสโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าคุณปลดล็อกได้เนี่ยผมจะคืนให้คุณเลยอ่ะได้นี่ไงคะคุณตำรวจฉันบอกแล้วว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันเป็นของฉันจริงๆหลักฐานชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมครั้งนี้ผมจะปล่อยคุณไปก่อนก็แล้วกันแต่ว่าครั้งหน้าคุณอย่าไปขโมยโทรศัพท์ของใครเข้ามาอีกนะรีบไปได้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะต่อไปคุณก็ต้องระวังให้มากกว่านี้หน่อยนะครับค่ะคุณครับพอจะเห็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อคลุมสีส้มผ่านมาแถวนี้ไหมครับอ๋อผู้หญิงคนนั้นเหรอคะนี่ค่ะเขาได้ฝากโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ให้แล้วฝากบอกว่ารหัสผ่านคือ06ตัวนะคะครับขอบคุณนะครับไอ้ยานี่ฉันคิดไว้แล้วว่าคุณต้องตามฉันมาแน่ๆเฮ้ยผมเปล่านะแล้วนี่คุณมีอะไรกับผมอีกหรือเปล่าเนี่ยฉันมีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยช่วยไปส่งฉันไปที่ที่หนึ่งสิไปส่งที่ไหนล่ะครับไม่เอาอะเอาเถอะนะเดี๋ยวถ้าไปถึงเนี่ยเดี๋ยวคุณก็รู้เองแต่ว่าออกรถสิเนี่ยเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยเอาไปใส่ซะฉันอยากให้คุณเนี่ยทำความสะอาดบ้านหลังนี้ให้ฉันหน่อยนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าทำไมคุณไม่เข้าไปทำเองล่ะเอาเถอะนะทำตามที่ฉันบอกก็พอเนี่ยฉันมีค่าตอบแทนให้คุณด้วยนะก็ได้
ฮ้ยทำไมบ้านนี้เงินเยอะจังเลยวะเงินอีกแล้วเหรอนี่คุณทำความสะอาดเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับงั้นก็ดีเดี๋ยวฉันจะแนะนำเจ้าของบ้านให้คุณรู้จักตามฉันมาอันนี้สิพี่นันนานไหมพี่นันไม่นานเลยจ้ะพี่นันนี่โทรศัพท์พี่นันหายไปไหนอะเอ๊ะเมื่อกี้โทรศัพท์ก็ยังอยู่บนโต๊ะอยู่เลยนี่หายไปไหนแล้วเนี่ยจริงเหรอหายไปไหนวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่รอฉันแป๊บนึงนะฉันขอไปดูกล้องของทางร้านก่อนผู้หญิงคนนี้เขาเป็นพี่สาวของฉันเองตอนที่เรายังเด็กครอบครัวของเราเกิดอุบัติเหตุทำให้เราสองคนต้องสูญเสียพ่อกับแม่ไปส่วนพี่สาวของฉันเขาก็โชคร้ายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุสมองของเขาได้รับการกระทบกระเทือนทำให้สูญเสียการมองเห็นไปตลอดชีวิตแต่ว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยก็ดิ้นรนแล้วก็สู้มาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แหละแต่ว่าอีกไม่นานฉันก็จะแต่งงานไปมีครอบครัวแล้วฉันก็เลยอยากให้คุณมาดูแลพี่สาวฉันหน่อยในช่วงที่ฉันไม่อยู่คุณครับแต่ว่าคุณอย่าปฏิเสธเลยนะคะฉันเชื่อว่าคุณเนี่ยต้องทำงานนี้ได้แน่นอนเงินทองเนี่ยอย่าไปทิ้งไว้เลี่ยราดสิมันอันตรายรู้ไหมใจหนึ่งก็อยากได้นะอีกใจหนึ่งก็สิ่งที่คุณทำเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นหมดแล้วนะพี่นันต่อไปนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เขาจะมาดูแลพี่ในช่วงที่หนูไม่อยู่นะถ้าเกิดว่าพี่มีเรื่องอะไรให้เขาช่วยพี่ก็บอกเขาได้ตลอดเลยนะคะจ่าจิ๊บถ้างั้นให้เขามานั่งก่อนสิไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณนะครับคุณครับต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับกับหลายเรื่องที่คุณช่วยเหลือผมไว้คุณไม่เอาเรื่องผมยังไม่พอแถมยังให้งานดีๆกับผมทำอีกคุณนะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของผมมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณคะคุณฟังฉันนะคะถนนทุกเส้นทางเมื่อเราเดินผิดทางเรายังสามารถย้อนกลับมาในทางที่ถูกได้คนเราก็เช่นกันในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครหรอกนะคะที่ไม่เคยทำความผิดแต่ในเมื่อเราทำความผิดเรารู้จักกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแค่นี้มันก็พอแล้วล่ะค่ะ
โหกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะต้องแพงแน่ๆเลยมึงจ่ายเองละกันคุณจิ๊บเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่โอก็ผู้หญิงคนนี้นะสิเขาดื่มจนเมาแล้วก็หลับไปแล้วเพื่อนเขาก็กลับกันไปหมดเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเนี่ยอ๋อคุณครับคุณจะมานอนในร้านผมแบบนี้ไม่ได้นะแล้วบ้านคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งอยู่แถวสะพานควายจิ๊บเดี๋ยวเรียกรถให้พี่หน่อยได้ไหมพี่ชายเขาไปส่งน้องเขาอะพี่โอพี่จะบ้าเหรอพี่ดูสิเขากินเยอะแค่ไหนเงินสักบาทนึงยังไม่ได้จ่ายเลยจะปล่อยเขากลับบ้านได้ยังไงคือเมื่อกี้ตอนน้องเขาเข้าร้านอ่ะบอกว่าจะตั้งใจมาเลี้ยงเพื่อนแต่ดูเพื่อนทำกับเขาสินะเรียกรถให้พี่หน่อยนะเออคนลุกไหวไหมไม่ฝากด้วยนะส่งให้ถึงบ้านล่ะได้ครับท่านแกอ่ะนี่ค่ารถที่เหลือก็ติปแล้วกันนะขอบคุณครับท่านแกนี่ยังใจดีเหมือนเดิมเลยนะครับฝากด้วยงั้นผมไปก่อนนะครับร้านเราวันหนึ่งขายได้กำไรไม่กี่บาทพี่จะเที่ยวไปช่วยคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะเราทำธุรกิจไม่ได้ทำการกุศลขืนพี่ยังช่วยคนอื่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีหวังได้ปิดร้านเขาสักวันหนึ่งจิ๊บจะให้พี่ทำไงอ่ะก็น้องเขาเมาสักขนาดนั้นจะปล่อยไว้แบบนี้หรอเมาแล้วยังไงอ่ะเมาเราไม่ต้องจ่ายหรอถ้าพี่คิดแบบนี้ลูกค้าที่มากินร้านเราแล้วเขาเมาล่ะไม่ต้องจ่ายสักโต๊ะเลยหรือไงพอแล้วเก็บโต๊ะได้แล้วงั้นพี่ก็เก็บไปคนเดียวเถอะนะแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเปิดร้านทำงานเหนื่อยแทบตายกำไรก็ไม่ได้สักบาทแถมยังขาดทุนอีกต่างหากแล้วค่าเทอมลูกล่ะพี่จะหามาจากไหนแล้วแม่เราที่ป่วยล่ะค่าผ่าตัดจะหามาจากไหนยังใจดีให้คนอื่นมากินฟรีอีกนะแต่คนในครอบครัวกินมาม่าเนี่ยนะพี่จี๊บเท่าแกมาละ50ไม้ครับขอโทษนะครับร้านมันปิดแล้วครับร้านเรายังไม่ได้ปิดนะคะเชิญลูกค้าเข้ามานั่งก่อนได้เลยค่ะครับเชิญนั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปปิ้งมาล่ามาให้ค่ะยืนซื่ออยู่ได้ทำกับข้าวให้ลูกค้าสิเท่าแก
ผมขอเหมาร้าน2ชั่วโมงนะครับผมจะพาพนักงานมาเลี้ยงนะครับเอ้าคุณนั่นเองใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เมื่อคืนเรียกรถแล้วก็ส่งฉันกลับบ้านอย่างปลอดภัยอ๋อไม่เป็นไรครับคุณปลอดภัยก็ดีแล้วครับเงิน 20,000 นี้คุณเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นค่ามัดจำอาหารเดี๋ยวไม่พอยังไงผมจะจ่ายเพิ่มให้เองใช่แล้วก็โรงงานนั่งเคิร์มที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นของผมเองโรงงานของเรามีสวัสดิการเลี้ยงพนักงานทุกเที่ยงเอาแบบนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะสั่งอาหารที่ร้านคุณแล้วกันจริงเหรอครับจริงครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณส่งอาหารให้ผมได้เลยนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณคะเมื่อคืนฉันยังไม่ได้จ่ายเงินค่าอาหารที่คุณเลยเดี๋ยวคุณคิดรวมเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับผมเล็กน้อยเองคุณลูกค้าคะเชิญคุณลูกค้านั่งตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะไปทำกับข้าวให้ทานนะคะได้ครับเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งตามสบายเลยค่ะครับผมเชิญนั่งก่อนครับไปจิ๊บมาที่รักขอบคุณมากค่ะเห็นไหมทิพย์ถ้าเรามีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้แค่มีแต่ผ้าและรอยยิ้มมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วล่ะแต่มันมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดบนโลกนี้นะค่ะพี่โอไปไปทำกับข้าวกันเถอะของผมอันนี้เท่าไหร่ครับน่าสงสารจังเลยอ่ะช่างเถอะคุณคะฉันไม่คิดเงินค่ะคุณเอาไปเถอะนะจริงเหรอครับค่ะขอบคุณมากครับเจ เจ๊ครับของผมเท่าไหร่ครับของคุณฉันคิดให้40บาทแล้วกันค่ะครับเราไม่น่าเก็บเงินเขาเลยเขาคนนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันเงินทอนค่ะ60บาทนะคะเจ๊ครับของ40บาทต้องทอน3ใบไม่ใช่หรอครับทำไมอันนี้มีแค่ใบเดียวครับอ๋อใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวให้อีก2ใบนะคะนี่นะคะขอบคุณครับเจ๊ครับทำไมแบงค์หลัง2ใบมันไม่เท่ากันครับความกว้างความยาวมันไม่เท่ากันผมขอแลกได้ไหมครับแลกคืนเหรอคะก็ได้ค่ะ2ใบนะคะทีนี้ความยาวความกว้างน่าจะเท่ากันแล้วนะคะนี่ค่ะ2ใบ
ขอบคุณนะครับนับวันคนดีก็ยิ่งอยู่ยากขึ้นทุกวันขาดทุนย่อยยับเลยงานนี้เฮ้ยมึงอยู่เฉยๆถ้ามึงไม่อยากติดคุกอ่ะไปใส่หัวออกไปไปเจครับเงินของเจครับใช่ครับเงินเจครับจริงซากระเป๋ากางเกงแทบหลุดโยฉันขอยืมรถนายหน่อยสิพอดีว่าจะไปงานลิงนู่นน่ะรถนี้เหรอเอาไปดิขอบใจนะเดี๋ยวก่อนหนึ่งฟ้าเดี๋ยวจะช่วยเติมน้ำมันให้หน่อยนะน้ำมันมันใกล้จะหมดแล้วอ่ะโยฉันยืมรถนายแป๊บเดียวเองนะไม่ถึงเช้าฉันก็เอามาคืนแล้วแค่นี้จะให้ฉันเติมน้ำมันเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นคือในรถมันมีบัตรเติมน้ำมันอยู่แล้วก็บัตรนั้นไปเติมได้เลยไม่ได้ให้จ่ายซะหน่อยอ๋อเลยสิโอ้วายโยโยวาย2ขวดที่อยู่ในรถเป็นของนายใช่ไหมฉันขอได้ไหมฉันจะไปดื่มฉลองกับเพื่อนที่งานเลี้ยงรุ่นน่ะนะนะคือว่าไวน์สองขวดนั้นโยซื้อให้เพื่อนที่จะมาคุยงานที่บริษัทโยพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกโยแต่ว่าฉันไปมือเปล่าแบบนี้ฉันก็อายเพื่อนนะสิฉันก็อยากมีอะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยนะไวน์สองขวดที่อยู่ในรถให้ฉันเถอะนะโอเคงั้นเธอก็เอาไว้2ขวดนั้นไปได้เลยแต่ขากลับซื้อมาคืนด้วยนะฮะนี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาถึง20ปีเลยนะใช่สิเดี๋ยวนี้เขามีหน้ามีตาในสังคมเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนขี้งกขี้เหนียวได้แม้กระทั่งเพื่อนนี่อิงฟ้าที่ผ่านมากูใจดีกับมึงมาโดยตลอดนะมึงอยากได้เลยอยากจะยืมอะไรจากกูกูไม่เคยปฏิเสธเลยเห็นกูใจดีด้วยหน่อยได้คืบจะเอาสองก็จริงอยู่นะที่มึงกับกูอ่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแต่มึงก็ควรที่จะเกรงใจกูบ้างที่ตัวเองล่ะเคยมีอะไรเป็นของตัวเองไหมดีแต่ว่ากูพอเถอะเพื่อนอย่างมึงอ่ะไม่ขอมีจะดีกว่านี่ว่าฉันเหรอฮะโยกลับมาเดี๋ยวนี้นะมีคนขอแกแต่งงานเฮ้ยจริงเหรอรอแป๊บนึงนะรถฉันโดนชนอ่ะรถคันนี้ต้องแพงมากๆแน่เลยอ่ะจะเอาปัญญาที่ไหนไปชดใช้เขาเนี่ยเฮ้ยตายแน่ๆตายแน่ๆอิงฟ้าจิ๊บเฮ้ยจิ๊บเองเหร
หรอนึกว่าเจ้าของรถมาซะแล้วอ๋อเปล่าหรอกฉันแค่เดินมาแถวนี้น่ะแล้วก็มาเจอแกนี่ไงเออฉันก็ว่ารถแพงๆแบบนี้ใช่ว่าใครจะซื้อก็ซื้อได้เอ๊ะแต่ว่าแกนี่ไม่เจอตั้งหลายปีสภาพเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังสภาพเหมือนเดิมเลยเนาะเรื่องของฉันเอาไว้ก่อนก็ได้ว่าแต่แกเถอะหลายปีมานี้เป็นยังไงบ้างชีวิตฉันก็ดีนะฉันมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการบริษัทข้างหน้านี้แหละบริษัทนั่งเคลิ้มเอ๋แกมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทนั่งเคลิ้มเหรองั้นก็ดีเลยสิฉันก็ทำงานที่บริษัทนี้เหมือนกันใช่เหรอแล้วนี่แกทำงานตำแหน่งอะไรอ่ะตอนสมัยเรียนแกเรียนหนังสือโง่มากเลยนะฉันว่าแกน่าจะเป็นแม่บ้านหรือไม่ก็คนยกของถ้าฉันได้ตำแหน่งผู้จัดการเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะดูแลเธอและเลื่อนตำแหน่งให้เธอเองนะแต่ว่ามีข้อยกเว้นจริงเหรอไม่เสียแรงเลยนะที่มีแกเป็นเพื่อนว่าแต่ข้อยกเว้นอะไรเหรอแกห้ามบอกกับคนอื่นว่าแกเป็นเพื่อนของฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมฉันอายเขาได้สิว่าแต่แกรีบไปสัมภาษณ์งานเถอะเดี๋ยวไม่ทันนะส่วนเรื่องรถเดี๋ยวฉันช่วยจัดการให้ก่อนโหแผลใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอองั้นฉันไปก่อนนะนี่ใครมาชนรถเนี่ยคุณคะคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมคะเขาค่ะเขาเป็นคนขับรถชนรถคุณเองค่ะฉันเห็นกับตาเลยนะคะท่านประธานคะท่านประธานชนรถตัวเองได้ด้วยเหรอคะเขาเป็นเพื่อนฉันเองก็เขานี่แหละที่ขับรถมาชนรถฉันตอนแรกฉันว่าจะไม่เอาเรื่องอะไรนะแต่เขามาทำนิสัยเสียใส่ฉันแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนนี่แหละไม่รู้จะเรียกค่าเสียหายยังไงดีงั้นเอางี้น้ำขิงเธอแกล้งเป็นหัวหน้างานที่บริษัทเราเราไล่ฉันไปทำงานนะเพราะว่าหลักฐานที่เขามาชนรถฉันเนี่ยหน้ามอเตอร์ไซค์เขายังมีรอยชนอยู่แล้วอีกอย่างนะแถวๆนี้ก็มีกล้องวงจรด้วยน่าจะเป็นหลักฐานให้เราได้น้ำขิงเธอเรียกค่าเสียหายจากเขาให้มันได้มากที่สุดเลยนะได้ค่ะคุณจิ๊บเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะนี่พวกคุณคุณสองคนก็เคลียร์กันเองแล้วกันนะหมดธุระของฉันแล้วฉันไปก่อนละเดี๋ยวก่อนค่ะมอเตอร์ไซค์นี้เป็นของคุณเหรอคะก็ใช่ไงทำไมเหรอจิ๊บเดี๋ยวเธอกลับไปทำงานก่อนเลยนะเดี๋ยวไปสายก็โดนหักเงินหรอกได้ค่ะหัวหน้าเฮ้ยคุณคะแต่ว่าเขาเป็นคนขับรถชนรถของคุณนะคะคุณจะปล่อยเขาไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอนี่คุณรอยที่หน้ารถของคุณและกล้องจอดรอบๆนี้ก็ยืนยันได้แล้วนะคะว่าคุณอ่ะเป็นคนชนรถของฉันนี่พวกคุณสองคนรวมหัวกันใช่ไหมได้ถ้าฉันได้ตำแหน่งผู้จัดการเมื่อไหร่ฉันจะไล่พวกแกออกให้หมดสวัสดีค่ะคุณอิงฟ้าทางบริษัทนั่งเคลิ้มของเรายังไม่สะดวกให้คุณเข้ามาสัมภาษณ์งานในวันนี้นะคะไว้โอกาสหน้าทางบริษัทสะดวกยังไงจะติดต่อกลับไปใหม่นะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลค่ะทำไมเสียงท่านประธานเหมือนนี่คุณจ่ายค่าเสียหายมาด้วยนะคะ 100,000 บาทฮะเ
ลูกมาหาพ่อมีอะไรหรือเปล่าพ่อผมขอเงินหน่อยดิผมจะซื้อโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์เหรอโทรศัพท์ลูกเอาไว้ก่อนได้ไหมอ่ะคือพ่อจะเอาเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดให้แม่ของลูกอ่ะไม่พ่อต้องซื้อให้ผมเอาเงินให้ผมเดี๋ยวนี้เลยลูกโตป่านนี้แล้วทำไมพูดอะไรไม่เคยฟังพ่อเลยเอาถือให้หน่อยทำไมมีแค่นี้พ่อไปเก็บไว้ไหนหมดคืองั้นผมเอาบัตรเครดิตของพ่อไปรูดนะพ่อไปจ่ายคืนด้วยล่ะลูกอย่าเงินก้อนนั้นของพ่อไปเลยนะกว่าพ่อจะหาเงินมาได้พ่อต้องลำบากแค่ไหนและอีกอย่างพ่อจะเอาเงินก้อนนั้นไปจ่ายค่าผ่าตัดให้แม่ของลูกนะพอได้แล้วนะพ่อเงินแค่นี้พ่อจะบ่นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยอ๋อเลขอย่างนะถ้าผมเลิกเรียนแล้วอ่ะพ่อไม่ต้องไปรอผมที่หน้าโรงเรียนนะถ้าเพื่อนผมเห็นว่าพ่อทำงานก่อสร้างแบบนี้แล้วผมอายเพื่อนเขาไปค่ะอิงฟ้าเดี๋ยวอิงฟ้าไปที่บริษัทก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันตามไปคุณจิ๊บไปไหนคะให้ฉันไปด้วยไหมไม่เป็นไรฉันไปแป๊บเดียวเองเดี๋ยวฉันตามไปนะก็ได้ค่ะฮัลโหลโซ่ตอนนี้กูซื้อโทรศัพท์ใหม่ล่าสุดแล้วนะเว้ยเดี๋ยวกูจะเอาไปโชว์มึงให้มึงดูเป็นขวัญตาว่ามันจะสวยขนาดไหนเออคืนนี้กินอะไรดีวะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองน้องเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่เหรอใช่ครับพี่อยากได้ใช่ไหมล่ะพี่คนสวยครับเดี๋ยวคืนนี้ผมกับเพื่อนจะไปกินเลี้ยงกันพี่สนใจไปด้วยไหมเมื่อกี้พี่ได้ยินนะน้องบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเพื่อนด้วยนี่รวยเหมือนกันนี่เราก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับว่าแต่น้องยังเรียนอยู่เลยนะแล้วไปเอาเงินมาจากไหนเลี้ยงเพื่อนฮะก็เงินที่พ่อให้ไงครับพ่อผมไปทำงานก็เพราะว่าต้องหาเงินมาให้ผมใช้ไม่ใช่หรอครับน้องพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงที่น้องพูดอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะถ้าน้องไม่มีพ่อน้องจะได้เรียนหนังสือไหมแล้วที่สำคัญน้องกำลังจะเอาเงินที่พ่อหามาไปเลี้ยงข้าวเพื่อนเลยนะถ้าไม่มีพ่อแต่ผมก็ยังมีเพื่อนเพื่อนผมไม่เคยทิ้งผมไปไหนอยู่แล้วและเขาก็ยังดีกับผมด้วยน้องแน่ใจหรอก็ต้องแน่ใจสิครับงั้นเอาแบบนี้ละกันพี่ให้เงินน้องพันหนึ่งน้องลองโทรหาเพื่อนสนิทของน้องดูแล้วบอกว่าตอนนี้น้องกำลังลำบากอยู่แล้วพี่จะคอยดูว่าจะมีเพื่อนคนไหนออกมาช่วยน้องไหมแต่ว่าถ้ามีคนออกมาช่วยจริงๆพี่จะเพิ่มเงินให้อีกพันหนึ่งได้ฮัลโหลโซ่
เออเข้าที่บอกว่ากูจะเลี้ยงคืนนี้กูขอยกเลิกก่อนนะเว้ยพอดีอาจารย์โทรมาทวงค่าเทอมกูอะแล้วกูติดต่อพ่อกูไม่ได้เลยมึงพอจะช่วยกูหน่อยได้ไหมวะคือแค่พันเดียวเองเดี๋ยวก่อนพี่โบ้ค่าเทอมกูก็ไม่ได้จ่ายมาเป็นปีแล้วมึงก็รู้กูไม่มีเงินให้มึงยืมหรอกนะสรุปวันนี้มึงจะไม่เลี้ยงพ่อกูแล้วใช่ไหมงั้นแค่นี้ก่อนนะเว้ยฮัลโหลน้ำขิงค่าเทอมกูยังขาดอยู่ 1,000 มึงให้กูยืมก่อนได้ไหมวะกูไม่มีหรอกนึกว่าจะพากูไปเลี้ยงมึงลองโทรยืมกับไอโซ่ละกันนะเพื่อนผมเขาน่าจะยุ่งๆอยู่อะครับงั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปที่ที่นึงไปไปดูว่าตอนนี้พ่อน้องกำลังทำอะไรอยู่เฮ้ยพี่ทำอะไรอะไปจะพาผมไปไหนไปเถอะนะแล้วมาตามพี่มาเถอะนะมาเร็วๆดูซะดูให้เต็มสองตาว่าพ่อน้องอ่ะเหนื่อยมากแค่ไหนนี่ลุงคนอื่นเขาทำงานหนักกว่าลุงอีกยังไม่เห็นเขาพักผ่อนเลยลุงรีบไปทำงานได้แล้วนะได้ครับผมจะรีบไปทำงานเดี๋ยวนี้แหละครับไปรีบยกเข้าไปครับผมขอโทษนะครับนับวันก็ยิ่งแก่ขึ้นทุกวันทำงานไม่ได้เรื่องเลยสักวันผมจะไล่คุณออกเฮ้ยตามพี่มาเอาโทรศัพท์ของน้องโทรหาพ่อดูตอนนี้ลูกชายของคุณลุงเกิดอุบัติเหตุที่แถวๆหลังตึกแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะคุณลุงรีบมาด่วนเลยนะคะอะไรนะครับลูก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 เป็นไรมากไหมลูกเจ็บตรงไหนมากไหมเจ็บตรงไหนไหมลูกลูกผมไม่เป็นไรครับพ่อผมสบายดีลูกลูกว่าพ่อเป็นห่วงแค่ไหนอะลูกถ้าลูกเป็นอะไรไปอีกคนแล้วพ่อจะอยู่ยังไงอะลูกผมขอโทษครับพ่อน้อง
ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าความรักของพ่อกับแม่หรอกนะน้องจำไว้เลยนะกว่าพ่อน้องจะหาเงินมาได้เขาต้องเหนื่อยและลำบากมากแค่ไหนต้องตื่นแต่เช้าก้มหน้าทำงานยันมืดค่ำมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเราอ่ะคนเป็นลูกควรจะกตัญญูต่อท่านและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านให้มากๆเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณลุงคะตอนนี้บริษัทของหนูกำลังขาดแคลนคนงานอยู่พอดีคุณลุงสนใจไปทำงานกับหนูไหมคะเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาทแถมคุณลุงยังสามารถเบิกเงินก่อนล่วงหน้าได้ครึ่งปีเลยนะคะส่วนเงินก้อนนี้คุณลุงรับเงินก้อนนี้ไว้นะคะเอาไว้จ่ายค่าผ่าตัดให้กับภรรยาของคุณลุงค่ะลุงรับไว้ไม่ได้หรอกหนูเงินมันเยอะเกินไปอย่างแค่งานลุงก็ดีใจแล้วคุณลุงรับไว้เถอะนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าชีวิตของภรรยาคุณลุงนะคะแล้วอีกอย่างตอนนี้คุณลุงก็เป็นพนักงานของหนูแล้วรับไว้เถอะค่ะขอบคุณมากเลยนะหนูขอบคุณมากเลยนะครับพี่คนสวยไม่ต้องขอบคุณพี่หรอกต่อไปเนี้ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆในอนาคตจะได้มีชีวิตที่ดีแล้วกลับมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เข้าใจนะลูกไก่สีเขียวประหลาดตัวนี้ขายยังไง 2,000 บาทครับ 2,000 แพงขนาดนี้ใครจะไปซื้อไปขายควายไปพี่รักไก่สีเขียวตัวนี้ฉันอยากได้อ่ะพี่ซื้อให้ฉันหน่อยนะนะซื้อพ่อค้าไข่ไก่ประหลาดไอ้ไก่สีเขียวแปลกๆอันเนี้ยไข่ตัวเท่าไหร่อ๋อ 2,000 บาทครับ 2,000 ได้งั้นผมเอาผมสแกนจ่ายนะได้ครับขอโทษนะครับพอดีโทรศัพท์แบตหมดอ่ะครับจ่ายเป็นเงินสดได้มั้ยครับเงินสดเงินสดผมไม่ได้พบมาไม่รู้แหละวันนี้พี่ต้องซื้อไก่ตัวนี้ให้ฉันอยากได้อ่ะนะโอเคเป็นพ่อค้าภาษาอะไรไม่มีความพร้อมเลยปล่อยให้แบนหมดได้ไงงั้นเอางี้ไก่ตัวนี้ผมจองไว้เลยเดี๋ยวผมเอาเงินมาจ่ายให้ผมไปกดเงินสดก่อนได้ครับเฮ้ยอีเด็กนี่ดิพ่อครับไก่ฟู่ลูกมาได้ยังไงเนี่ยแม่ไม่สบายผมไม่มีเงินเอาไปรักษาแม่ครับพ่อช่วยแม่ด้วยครับไก่ฟู่ลูกพ่อกับแม่หย่ากันไปตั้งนานแล้วนะหน้าที่ที่ดูแลแม่ไม่ใช่หน้าที่ของพ่อแล้วนะงั้นเอางี้เดี๋ยวพ่อให้100บาทแล้วไก่ฟู่ไปซื้อขนมกินกับนู้นนะพี่รักเด็กเมื่อกี้เป็นใคร
อ๋อเด็กเป็นคนเล่ร่อนอ่ะไม่เข้าไปแล้วป่ะไปกลุ่มกันกันฮะค่ะพ่อคะไก่ตัวนี้เดี๋ยวฉันขอซื้อแล้วกันโอ้ยตอนนี้ขายไม่ได้แล้วครับพอดีมีคนจองไว้แล้วครับฉันให้ 4,000 4,000 เลยเหรอครับครับงั้นไข่ก็ได้ครับไข่ๆงั้นไก่ของคุณนะครับนี่ของผมขอบคุณครับแม่ค้าแล้วพ่อค้าเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะเขาเป็นพี่ชายของฉันเองเขามีธุระฉันเลยมาขายแทนอ๋ออ่ะค่าไก่ 2,000 ไก่ตัวนี้ 8,000 นะคะฮะ 8,000 พ่อค้าเมื่อกี้เขาขายแค่ 2,000 แต่คุณมาขาย 8,000 เนี่ยนะไปเรียกพ่อค้าคนนั้นกลับมาเลยนะพี่ชายฉันน่าจะพูดราคาผิด นะคะไก่พันนี้8,000 ถือว่าถูกมากเลยนะคะจะว่าไปคุณซื้อไก่ให้แฟนของคุณคุณก็น่าจะใจปั้มหน่อยนะคะดูคุณผู้หญิงคนนี้มีค่ามากกว่า 8,000 ด้วยซ้ำใช่ไหมคะคุณผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราอยากได้อะไรก็ต้องได้ใช่ไหมคะฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละฉันจะเอาไก่ตัวนี้พี่ต้องซื้อให้ฉันแต่ว่าฉันจะเอาได้เดี๋ยวพี่ซื้อให้ก็ได้งั้นเอาไก่ตัวนี้นะเงินส่วน 2,000 ส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะแกนจ่ายให้ได้ค่ะโอนไปแล้วนะขอบคุณค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นทุนเอาให้น้องเขาดีกว่าหนูร้องไห้ทำไมเมื่อเช้าพ่อให้ผม100 บาทไม่พอไปซื้อข้าวยาให้แม่ผมครับน้าเป็นเพื่อนของพ่อหนูเองพ่อหนูมีธุระเลยมากับน้าไม่ได้นี่เป็นเงินที่พ่อหนูฝากมาให้เอาไปรักษาแม่นะและอีกอย่างพ่อหนูฝากมาบอกด้วยว่ารักหนูมากๆเลยนะไปกลับไปหาแม่เถอะจี๊บแกซื้อมอเตอร์ไซค์ฉันเท่านะเอ้ยต้องการใช้เงินอ่ะจี๊บอิงฟ้าฉันไม่ซื้อแต่ว่าฉันขายแกแค่หมื่นเดียวเองนะแกซื้อไปเถอะฉันขับมาแค่ไม่กี่ปีเองนะอย่าจี๊บนะนะงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันซื้อไว้ให้พี่โอขับไปทำงานก็แล้วกันจะได้สะดวกขึ้นจ้ะดีจ้ะแหมจิ๊บนี่แกจะซื้อมอเตอร์ไซค์ทั้งทีจะซื้อของแค่มือสองหรอฉันแค่จะซื้อไว้ให้พี่โอขับไปทำงานเท่านั้นเองไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกอิงฟ้า10,000ใช่ไหมจ้ะลองนับดู
ไม่ต้องนับหรอกไม่เป็นไรแกขับไปเถอะนะงั้นฉันขับไปแล้วนะอีฟ้านี่เธอขายรถให้จิ๊บแค่หมื่นเดียวเองเหรออืมแต่ฉันดูไปรถคันนั้นแกซื้อมาตั้ง 3-4 หมื่นเลยนะใช่แต่ว่าฉันเอารถไปล้มมาฉันพักฟื้นเป็นเดือนๆเนี่ยฉันก็เลยไม่กล้าขับฉันก็เลยว่าขายไปดีกว่างั้นเอานี้ไหมฉันเพิ่มให้เธอ 5,000 เป็น 15,000 เธอขายรถให้ฉันเลยจะดีหรอน้ำขิงแต่ว่าฉันขายไปให้จิ๊บแล้วนะถ้าฉันไปเอาคืนคงจะดูไม่ดีหรอกอิงฟ้านั่นมันรถของเธอนะเธอจะขายให้ใครมันก็สิทธิ์ของเธอไม่มีใครว่าอะไรเธอได้หรอกเออมันก็จริงของเธอเนาะงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปเอารถคืนก่อนได้ๆงั้นรีบไปเลยโซ่ฉันเอาไข่ไก่10ฟองจ้ะจิ๊บ10ปี10ชาติเธอก็เดินมาซื้อของที่ร้านผมโดยตลอดวันนี้นี่ยังไงเนี่ยขับมอไซค์มาด้วยมอไซคันนี้มันก็เป็นของอิงฟ้าด้วยมันขี้งกขนาดนั้นมันให้เธอยืมด้วยเหรออิงฟ้าเหรอรถคันนี้ฉันก็ซื้อมาจากอิงฟ้านั่นแหละพี่ฉันบอกว่าไม่เอาไม่เอาก็ให้ฉันช่วยซื้ออยู่นั่นแหละซื้อเหรอเออจิ๊บมีพัสดุของเธอมาด้วยผมช่วยเก็บไว้ให้อ่ะกล่องอะไรไม่รู้เบาเบาอ่ะขอบคุณนะว่าแต่มันคืออะไรอ่ะจิ๊บอ๋อในนี้เป็นเสื้อที่ฉันสั่งให้พี่โยน่ะเสื้อไอโยโหจิ๊บเธอสองคนเป็นผัวเมียมาตั้งนานแล้วนะยังมีซื้อเสื้อให้กันอีกเหรอก็นึกว่าเพิ่งรักกันใหม่ๆไม่ขนาดนั้นหรอกพี่โซ่วันๆพี่โอเขาก็ทำแต่งานไม่เคยได้ใส่เสื้อใหม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกฉันก็เลยสั่งเสื้อมาให้เขาใส่นะแล้วอีกอย่างนะร้านเนี้ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะจริงเหรอร้านไหนอะจิ๊บส่งเว็บมาให้พี่หน่อยสิเดี๋ยวว่างๆพี่จะกดเข้าไปดูว่ามันจะถูกสักแค่ไหนเชียวได้ค่ะจิ๊บจิ๊บรอก่อนเอ้าจิ๊บรถคันนี้อ่ะฉันไม่ขายแกแล้วนะฉันขอคืนอ่ะนี่เงินเอ้าก็เมื่อกี้เธอขายฉันแล้วนี่แล้วทำไมอยู่ๆถึงมาเปลี่ยนใจล่ะอิงฟ้าก็รถคันนี้อ่ะเขาขายกันอยู่ที่15,000ไม่ใช่10,000ถ้าแกจะเอาอ่ะก็เพิ่มมาอีก5,000นะเดี๋ยวนะแต่เธอเป็นคนบอกฉันเองว่าเธอขาย10,000จิ๊บแกน่าจะฟังผิดน่ะมอเตอร์ไซคันนี้ราคา 15,000 นี่จะเอาไม่เอาเออฉันไม่เอาแล้วแกเอารถของแกคืนไปเลยนะเอาเงินฉันคืนมาด้วยนี่อิงฟ้าผมจำได้นะว่าครั้งก่อนแกเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปล้มสไลด์เข้าคลองกว่าจะเอาขึ้นมาก็ตั้งหลายวันไอ้เป้เป็นคนซ่อมมอเตอร์ไซค์ของเธอมันบอกแล้วว่ามอเตอร์ไซคันเนี่ยเครื่องยนต์มันพังไปหมดแล้ว 5,000 ยังจะขายได้ยังไม่รู้เลยแกไปขายให้จิ๊บเขาตั้ง10,000เลยเหรอโซ่นายนี่มันจริงๆเลยนะรู้เรื่องชาวบ้านเก่งนี่มันต้องมาสารแหน่เรื่องของฉันเลยนะฉันจะขายเท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันแล้วอีกอย่างตอนนี้ฉันก็ขายได้แล้วด้วยน้ำขิงมาพอดีเลยมารถคันนี้ฉันเอาคืนมาได้แล้วนะอิงฟ้าฉันได้ยินหมดแล้วนะรถคันนี้ฉันไม่เอาแล้วอ้าวน้ำขิงทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่รักษาคำพูดแล้วซะเลยเมื่อกี้ก็บอกว่าเอาตอนนี้มาบอกว่าไม่เอาฉันขายให้จิ๊บก็จบจบไปก็ดีแล้วเธอไม่เอาก็ไม่เป็นไรฉันไปขายให้จิ๊บก็ได้เออเธอจะไปขายให้ใครก็ไปขายเถอะรถไม่มีคุณภาพแบบนี้ไม่ต้องมาหลอกขายให้ฉันหรอกน้ำขิงแต่ว่าถ้าเสนอราคานี้เองนะน้ำแข็งเฮ้ยไม่เอาก็ไม่เอาไปขายให้จิ๊บก็ได้เว้ยเฮ้ยฟ้า
ธอจะขายอะไรให้จิ๊บอ่ะพี่โซ่เมื่อกี้หนูลืมเอาไข่ไปหนูจ่ายเงินแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วจิ๊บก็ว่ารีบไปว่าจะเอาให้แล้วเนี่ยอ่ะไปจิ๊บฉันเปลี่ยนใจแล้วนะมอไซค์คันนี้ฉันขายแกเหมือนเดิม 10,000 อะไรนะอิงฟ้าเธอจะขายมอไซค์คันนี้ให้จิ๊บหรอใช่ค่ะพี่โอก็ฉันเห็นพี่เดินไปทำงานทุกวันฉันสงสารพี่นะแล้วอีกอย่างอิงฟ้าเขาก็เอามอไซค์มาขายถูกๆฉันก็เลยจะซื้อไว้ให้พี่ขับไปทำงานไงใช่จิ๊บอ่ะนี่กุญแจนะ 10,000 ใช่ไหมจ้ะนี่จิ๊บจิ๊บเธอรู้ไหมว่ารถคันนี้อิงฟ้ามาเอาไปล้มมาแช่น้ำตั้งหลายวันเครื่องพังหมดแล้วเอาไปขายที่อื่น 5,000 เขาจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่มันหลอกขายให้คนที่ไม่รู้เรื่องรถอย่างเธอตั้ง 10,000 ไม่ต้องเอาหรอกนะอิงฟ้าเธอไปหลอกขายให้คนอื่นไปจิ๊บฉันขายให้แก 5,000 ก็ได้นะไปโอนตอนนี้เลยจริงเหรอ5,000 ก็ไม่เอาพี่โยแต่อิงฟ้าเขาขายให้เราถูกมากแล้วนะเอาเถอะซื้อเถอะพี่นะไม่เอาจิ๊บถึงเขาจะขายถูกแค่ไหนหรือว่าจะให้ฟรีพี่ก็ไม่เอาคนที่มีนิสัยใจจืดใจดำหลอกได้แม้กระทั่งเพื่อนแบบนี้ไม่ต้องคบให้เสียเวลาหรอกไปกลับบ้านไม่เอาก็ไม่เอาจะไปขายต่อที่อื่นก็ได้เว้ยเฮ้ยมีสตาร์ทไม่ติดวะเฮ้ยพี่ซ่อมาช่วยซ่อมรถหน่อยสิซ่อมไม่เป็นหรอกอิงฟ้า What? คือกูมีร้านหมาล่าอยู่ร้านนึงว่ะโคตรอร่อยเลยชื่อหมาล่านั่งเคลิ้มไปกินกันไหมไม่ไปอ่ะกูไม่มีเงินไม่มีเงินหรอแต่กูมีให้มึงยืมอ่ะ200พอไหมไปก็ได้งั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเอาของไปเก็บในบ้านก่อนได้ตามสบายเลยโยไปละเดี๋ยวมันค่ำมึงอะไรช้าหิวแล้วเนี่ยเออนะไปโอ้ยโอ้ยอีฟ้ามึงเป็นไรวะปวดท้องอะดิโอ้ยเอ้ยฮะงั้นมึงรอที่นี่ก่อนเว้ยขอไปเข้าน้ำก่อนเออรีบมาแล้วเว้ยรอตรงนี้แหละโอ้ยเงินมึงอะใส่กูแน่
โยมช้าจังวะทำไมโยมไปนานจังวะหม้อเก่าบ้านฉันไปไหนเปล่าเปล่าเปล่าจิ๊บอย่าเข้าใจกูผิดนะเว้ยกูคือกูเปลี่ยนอาชีพแล้วอ่ะกูรับซื้อของเก่าฮะกูเห็นหม้อใบนี้ของมึงมันดูมีราคาดีกูว่าจะซื้อซะหน่อยว่าแต่มึงจะขายเท่าไหร่วะจริงเหรอเออนี่นี่มีอีกใบนึงอ่ะถ้าเป็นใบนี้ล่ะขายได้กี่บาทโอ้ยจิ๊บใบนี้ไม่มีราคาหรอกมันยังใหม่อยู่เลยอ่ะกูเอาแค่ใบนี้พอแล้วโยมันจะไม่มีราคาได้ยังไงมันใหม่ตรงไหนเนี่ยมันก็เก่าเหมือนกันเด้เลยเออนะกูเอาแค่ใบนี้พอแล้วมันจะขายเท่าไหร่มันจะไม่ขายละเอามาโอเคจิ๊บจิ๊บจิ๊บซื้อซื้อซื้อเอาซื้อซื้อแล้วว่าแต่2ใบนี้มึงจะขายใบละเท่าไหร่วะใบละ100 2ใบก็200จะซื้อไหมเนี่ยเออซื้ออยู่แล้วล่ะซื้อไหมเนี่ยซื้อโอเคอ่ะ200นะเอาเงินไปทั้ง300ก็ได้เอาไปขอบใจมากเลยนะโยเห็นใส่ลงไปตรงนี้นี่นี่อะไรวะไม่มีอะไรวะนี่กระดาษหรือวะขอบคุณที่ใช้บริการโอกาสหน้าเชิญใหม่กูโดนหลอกแล้วร้อยว่าร้อยไม่ได้กลับคืนมาสักบาทเลยครู